สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนเบนซ์อาปาเช่เดือดฝากถึงแม่ทั้งหลายอยากคันอยากได้ผู้ชายจนลืมลูกเบนซ์อาปาเช่ได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่าน Facebook หลังเกิดข่าวพ่อเลี้ยงทำร้ายลูกวัย6ขวบสิ้นใจระบุว่าตลอดหลายปีนี้มีข่าวเกี่ยวกับพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงเยอะนะปีที่แล้วก็ข่าวดังหลายเรื่องเคสพวกนี้อันตรายกับทั้งเด็กผู้ชายและเด็กผู้หญิงโดยเฉพาะเรื่องล่วงละเมิดทางเพศข่มขืนอนาจารบางทีหนักไปถึงขั้นเสียชีวิตอย่างเช่นข่าวล่าสุดนี้ผมไม่ได้ว่าพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงจะต้องไม่ดีเสมอไปนะครับเพราะบางทีพ่อแม่แท้ๆแต่ทำตัวเลวซามก็มีไม่น้อยเหมือนกันผมว่าผมรู้จักคนเยอะพอสมควรนะคนก็ไล่ตัวผมแต่งงานใหม่ก็หลายคู่บางคู่มีลูก3คนคน1ติดจากแม่อีกคน1ติดจากพ่ออีกคนเกิดจากพ่อแม่ด้วยกันแต่หลายครอบครัวที่ผมรู้จักนั้นเรียกว่าโชคดีมั้งครับที่ทุกคนเข้าใจกันได้รักกันดีเหมือนเป็นครอบครัวเดียวกันจริงๆผมฝากถึงพ่อแม่ทั้งหลายโดยเฉพาะฝั่งแม่ที่มีสามีใหม่เพราะข่าวส่วนใหญ่อาชญากรรมรุนแรงมักจะเกิดขึ้นจากฝั่งสามีใหม่ถ้าจะมีผัวมีครอบครัวใหม่ช่วยนึกถึงสภาพจิตใจของลูกเป็นอันดับแรกเถอะครับได้ถามเขาไหมว่ามีความสุขหรือเปล่าเขาอึดอัดหรือเปล่าเขารู้สึกปลอดภัยหรือเปล่าในกรณีเด็กเล็กที่ยังสื่อสารไม่ได้คอยสังเกตร่างกายเขาว่าเปลี่ยนแปลงตรงไหนหรือเปล่าหรือลูกเราโดนขู่บังคับตอนเราไม่เห็นหรือเปล่าไม่ใช่คันอยากได้ผู้ชายจนลืมนึกถึงสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตเรามีผัวใหม่เมียใหม่กี่คนก็ได้แต่ลูกมีเราคนเดียวเคสนี้คงไม่ใช่เคสสุดท้ายแต่เป็นไปได้ก็ไม่อยากให้มันเกิดขึ้นอีกผมสงสารเด็กครับท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ขอบคุณครับ